สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของเล่นใหม่นี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นรถแข่งเป็นรถแข่งหูแบบล้างใหญ่มากเลยนะเนี่ยถ้าเราเอารถไปติดกันมันจะเป็นเด็กหรอมันเป็นเด็กหนูอ๋อมันเป็นแม่เหล็กเหรออ๋อโอเคแล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอีกฝั่งนึงเหมือนกันปะโอ้เท่มากเลยอ่ะใช่ครับตรงนั้นเขาบอกรถลูกว่ามีอะไรบ้างมาแกะเลยครับดูดิว่าข้างในมียังไงบ้างไหวเปล่าเฮ้ยมีรถลงมาด้วยไหนโอ้โหของเล่นเยอะมากมากเลยเป็นรางอ๋อนั่นอะไรรถอ๋อมีรถมาให้สองคันส่วนใหญ่จะเป็นรางรถนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะต้องเอามาประกอบเนาะแบบนี้อ๋อมันจะวิ่งบนนั้นนี่นะของเล่นแบบเยอะมากตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่ขั้นตอนการประกอบนะนี่แม่เริ่มประกอบแล้วนะแบบของเล่นมันเยอะมากเราอาจจะต้องใช้แบบเวลาประกอบแบบพักนึงเลยนะเนี้ยยังเหลืออุปกรณ์อีกที่ยังไม่ต่ออีกเยอะเลยนู่นส่วนน้องภูตอนนี้ก็หนีไปดูทีวีแล้วนะคะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ประกอบร่างเสร็จแล้วไหนมาดูบ้างว่าร่างมันเป็นยังไงแนะนำให้แม่ดูหน่อยอันนี้แบบมันแบบที่กันร่วงสีส้มอ๋อมันเป็นที่กันร่วงสีส้มมาเดี๋ยวเรามาดูร่างกันใกล้ๆแล้วร่างก็จะเป็นแบบประมาณนี้นี่ก็จะมีทางคล้ายๆกับเนินนะนี่มันจะเป็นแบบอะไรครับทางนี้เลี้ยวทางนี้โอเคทางนี้ทางนี้จะไปทางนี้แบบไปทางนี้รถพร้อมอยู่ตรงจุดสตาร์ทแล้วนะก็จะมีสีเข้ากับสีแดงค่ะมาเล่นแบบไหนครับมันต้องใช้รีโมทค่ะรางอันนี้นะคะมันต้องใช้ไฟฟ้านะอันนี้แม่ก็เสียบไว้ให้น้องภูมิเรียบร้อยแล้วเราจะใช้เป็นไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถนะตอนแรกก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบใช้แม่เหล็กนะนี่น้องภูมิก็กดรีโมทบังคับไปแล้วนะอ่ะกดเลยโอ้เห็นไหมรถคันนี้แรงมากเลยอ่ะภูมิอ๋ออันนี้คันสีแดงมันชังอยู่นะคะแม่เหล็กโอ้ตอนนี้กล้องแบบจับไม่ทันเลยนะมันเร็วจัดเลยนะเนี่ยโอ้ตอนนี้รถแบบวิ่งเร็วมากหนูวิ่งไงหนูไปทางอันนั้นถ้าเรากดเมื่อกี้ก็จะวิ่งอยู่ในรางกระเป๋าโอเคเราก็อันนี้ห้ามกดแรงนะนี่นี่กล้องแบบถ่ายตาไม่ทันเลยอะรถมันเร็วมากเหมือนรถแข่งเลยนะเหมือนรถเลยนะซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมมีคุณเคยดูติ๊กดี้ที่มันแข่งรถกันอะแล้วมันขับแบบรถจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวแม่ถ่ายตามให้ดูนะนี่ๆๆๆเดี๋ยวจะให้น้องภูมิขับคันสีเทาไปจอดให้อยู่ตรงสีแดงนะไปอยู่ข้างๆกันนะไปเลยค่อยๆดูซิว่าจะไปได้หรือเปล่าบ้านผู้บ้านมาจอดตรงข้างสีแดงโอ้โหพี่ต้องถ่ายให้ดูแบบมุมสูงอ่ะโอ้โหตอนนี้รถมันวิ่งไปไหนเนี่ยเขาไม่พอยังดีแต่ไม่ทันเลยมันวิ่งเร็วมากรถมันเร็วสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนรางครับต่อไปเป็นคันสีแดงบ้างขับเลยเอ้าอ๋อคันสีแดงมันไม่มีแม่เหล็กไงมันเลยตกรางเลยตกรางก่อนเอาสีแดงไปลองสีแดงไหมเด็กก็กดกลางเด็กก็สีแดงจอดติดไฟแดงอยู่แล้วค่ะตอนนี้ไม่ไปแล้วครับเมื่อรถแข่งเอาไปจอดหน้าต้องพุ่งหรอไปไปยังอยากเปลี่ยนรางยังอยากเปลี่ยนรางไหมโอเคปิดคลิปไว้หน่อยครับกดเทให้คุณด้วยนะเจอกันใหม่บ๊ายบาย
บายค่ะแล้วคุณไปนอนแล้วนะครับ